ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีเดี๋ยวอีผัวเอาถุงงอกให้กินนะคุณแม่แล้วไงก็เมื่อกี้มันแล้วมันเลือกหายใจไม่ค่อยออกอ่ะคุณแม่เดี๋ยวมันน่าจะไม่เกี่ยวกับถั่วงอกก็ป่ะเดี๋ยวเราเปิดรายการก่อนดีมั้ยแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงมันเพราะอะไรอ่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะนี่คือรายการผู้หญิงทำมาหากินคืออย่างงี้มันเป็นยังไงอ่ะถั่วงอกที่พี่ตั๊กเข้าใจว่ามันติดคอเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ใช่อาการที่พี่ตั๊กรู้สึกว่าติดคอขาวๆอวบๆที่เราเห็นในท้องตลาดส่วนมากต้องเช็คให้ดีมีบางร้านเท่านั้นที่จะไม่ฟอกสีบางร้านฟอกสีโอ้ถ้าเห็นขาวๆอวบๆคือฟอกใช่ฟอกฉันไม่ได้แต่คุณผู้ชมเอาอย่างงี้มีอยู่ร้านนึงคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าร้านนี้รับรองว่าการกินผักการกินถั่วงอกทุกชนิดในร้านนี้คุณกินได้อย่างสนิทใจเลยทำไมเป็นข้าวยำที่ต้องบอกเลยว่าสะอาดแล้วตั้งใจคัดสรรแล้วคนที่รักสุขภาพชอบวันนี้มาอยู่กับเรานะคะขอเชิญพี่ปุ้มค่ะร้านข้าวยำยายประภัยค่ะก่อนได้ไหมคะว่าข้าวยำเนี่ยคืออะไรข้าวยำนี่มันเป็นอาหารพื้นถิ่นของภาคใต้อะค่ะที่จริงแล้วมันก็คือเป็นอาหารจานหลักได้เลยอ๋อเป็นจานหลักมันหนักได้เลยเหรอใช่ค่ะก็มันจะครบ5หมู่นะคะเดี๋ยวนี้เรามาดูคุณผู้ชมค่ะว่ามีผักอะไรบ้างอ้าวยกมาเด็กๆตัวนี้จะเป็นใบบัวบกนะคะใบบัวบกต้องมีอันนี้กะหล่ำปลีกะหล่ำปลีสีม่วงต้องเป็นสีม่วงอยากได้สีอันชันแล้วกินไปได้มั้ยอันชันถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวจ้ะและนี่คือถั่วงอกที่ตาบอกว่าติดคอแต่เรากินได้ถ้าเป็นของพี่ปุ้มนะคะคุณกินได้เลยสบายใจจะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้น่ารักใช่ค่ะนี่น่ากินมากเลยอ่ะหนึ่งวันกินได้ยังพี่ปุ้มได้แล้วค่ะก็ได้เนาะได้เนาะแล้วก็กินทั้งอย่างนี้เลยทั้งเปลือกเลยเปลือกก็กินได้เพราะเราทำความสะอาดเขาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะพี่ปุ้มมาถูกรายการมากเลยนะคะเพราะว่าพี่สุชอบกินผักมากดูดิกินผักอเด็ดอร่อยเลยอ่ะคิ้วอันนี้คืออันนี้จะเป็นใบชะพลูไหมฮะใบชะพลูค่ะตะไคร้บีทรูทส้มโอแครอทค่ะอันนี้ก็คือดอกดาราแล้วก็มะม่วงอันนี้พวงชมพูค่ะเนี่ยหนูเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันกินได้นะได้ที่จริงตัวนี้เขามีฤทธิ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อ้าวเหรอใช่ค่ะมันเป็นตลอดทําไมไม่ใช่พูดแน่นๆเลยเขางานวิจัยเขาออกมาตัวน้ํายำนี่แหละฮะบูดูที่มันทํามาจากปลาไส้ตันเป็นปลาทะเลปลาเล็กปลาน้อยปลาทะเลแต่เป็นปลาทะเลแต่ก็หมักเหมือนทางอีสานใช่ๆค่ะแต่เป็นปลาทะเลอันนี้ก็คือใช้ข้าวคือข้าวอะไรนะพี่อันนี้เป็นข้าวไรเบอรี่ค่ะข้าวไรเบอรี่แล้วก็ตักน้ำบูดูใส่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตอนยำเนี่ยเราอย่าเพิ่งใส่ผักก่อนละเราใส่น้ำเนี่ยให้เพราะอะไรอะคะให้ข้าวมันดูดน้ำก่อนอ๋อมันจะได้ไม่เยิ้มในนี้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันกองอยู่บนผักมันจะไม่เข้ากันคือมันก็ได้แต่รสชาติมันจะไม่รสชาติไม่เข้าเนื้อใช่ค่ะอันนี้มันจะอมแล้วก็ใส่ผักเข้าไปเลยใช่ค่ะหัวนี่นะบุคลิกของพี่ก็เหมือนคุณครูนะเมื่อก่อนทำอะไรปุ้มจะทำเกี่ยวกับเรื่องของด้านงานวิจัยอะไรนั่นไงโอ้นี่ไงนี่อะไรคะมะม่วงมีมะม่วงต้องมีความเปรี้ยวสามอย่างใช่ไหมมีมะม่วงค่ะแล้วก็ส้มโอแล้วก็มีมะนาวแน่ดาราเองก็มีรสชาติเปรี้ยวนะคะคุณผู้ชมก็จะเปรี้ยวๆหอมๆอ๋อโหดาราเนี่ยเหรอมันเปรี้ยวอ่ะไม่คิดเลยว่ากินได้ตอนที่ขายใหม่ๆขายในกรุงเทพอ่ะคนกรุงเทพเขากินกันไหมฮะตอนที่ปุ้มเริ่มขายแรกๆอ่ะปุ้มบังเอิญว่ามันมีงานวัดโพงานสงกรานต์แล้วก็ไปลองขายกันอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าคนไทยก็นิยมแล้วนะแต่ที่นิยมมากคือฝรั่งอ๋อจริงเหรอใช่ค่ะฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรคะอันเนี้ยฝรั่งเขาจะเราก็จะบอกไรซ์สลัดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไรซ์สลัดอันนี้คือมะพร้าวคั่วใช่ค่ะอันนี้จริงๆพี่ปุ้มไปเอาสูตรนี้มาจากใครสูตรนี้จริงๆแล้วคือเป็นสูตรของคุณแม่ที่พี่ชื่อว่ายายประไพคือเป็นคุณแม่ของพี่ปุ้มใช่ค่ะแกอยู่ที่ใต้อยู่ที่หาดใหญ่ทุกวันนี้คุณแม่ยังขายไหมคะพี่ปุ้มคะไม่ได้ขายแล้วค่ะอ๋อค่ะคือพี่ปุ้มเอาสูตรมาเมื่อกี้พี่ปุ้มบอกเราคำหนึ่งค่ะว่าพี่ปุ้มเองอะค่ะเป็นพนักงานประจำก็คืองานวิจัยแล้วทำไมถึงได้เลิกทำงานวิจัยล่ะคะเงินเดือนไม่พอก็เหมือนเราอยากมีรายได้เพิ่มด้วยแล้วก็รู้สึกพอเริ่มทำแล้วเรา
เรามีความรู้สึกว่ามันต้องมีงานอะไรที่เราทำแล้วเราน่าจะมีความสุขมากกว่านี้พี่ปุ้มแล้วนะพี่ปุ้มออกจากงานประจำแล้วมาทำตรงเนี้ยค่ะมันคุ้มกับการลาออกจากงานประจำไหมคุ้มแล้วมีความสุขด้วยเนาะเรียกว่าเราตัดสินใจไม่ผิดนะพี่น้องใช่ค่ะจะลองชิมก่อนไหมแล้วว่าเพิ่มอะไรบ้างเขาน่าจะมั่นใจเขาน่าจะมั่นใจในสีของเขาแล้วล่ะดูมันเข้มกันเลือกชื่อไม่ถูกเลยไม่ปุ้มไม่ปุ้มนี่ค่ะอันนั้นจานนั้นเยอะไปกินเขาคำแรกเลือกชื่อเขาไม่ถูกเลยอร่อยอ่ะรสชาติเป็นไงครับพี่ตั๊กจ๋ายังไม่ได้ชิมเหมือนเนี่ยใช่ไหมไม่คิดว่าผักเหล่านี้พอมารวมกันแล้วจะครบรสนะอร่อยอร่อยอร่อยผักทุกอันเนี่ยพี่ปุ้มเลือกมาอย่างดีจะต้องปลอดสารหมดเลยปลอดสารแล้วปุ้มมาขายอยู่ในตลาดสีเขียวทุกๆ2เดือนหรืออะไรเขาอยู่ๆเขาก็จะมาสุ่มเราอะมาสุ่มตรวจเขาอยากรู้ว่าผักของพี่เนี่ยปลอดสารพิษไหมถั่วฝักยาวเราอย่างเงี้ยส่วนมากเราจะรู้ว่ามันเป็นยาเยอะใช่ไหมขึ้นชื่อถั่วฝักยาวขึ้นชื่อเรื่องของการใช้เคมีจริงเหรอคุณแม่หรอใช่กะหล่ำปลีกะหล่ำปลีสีม่วงค่ะแต่ของปุ้มผ่านเกณฑ์คือไม่บอกไงว่าคุณจะสบายใจมากถ้าคุณมากินตรงนี้วันนี้พี่ปุ้มใจดีมากไม่ได้ทำข้าวยำให้ชิมอย่างเดียวนะจะสอนเราเพาะถั่วงอกมาดูวิธีการเพาะถั่วงอกเพื่อกินเองที่บ้านบอกเลยค่ะว่าทั้งง่ายและปลอดภัยจะเป็นยังไงช่วงหน้านะคะช่วงเดินสายร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดดโจลิน่าพลัสบักเมาท่าเรือนะเอกลักษณ์มากๆเลยอ่ะนั่งข้างๆเตาอันนี้เป็นอาหารหลักเลยหรือเป็นของว่างเป็นของว่างกินเล่นแต่เราก็อยู่กินเนาะกินเป็นเรื่องเวลาทุกครั้งเลยคนเคยกินมากที่สุดเท่าไหร่ล่าสุดที่ทำ31รอบ155ตัวสู้เลยมั้ยวันนี้ไม่สู้ให้ลูกขึ้นตรงกำแพงเลยคุณผู้ชมขาใต้แดดข้างๆเตาโอ้โหร้อนระอุแบบนี้เราสองคนไม่มีคำว่ากลัวเพราะว่าเรามีครีมกันแดดจอลิน่าพลัสพี่หนูแบมคะทำไมหน้าใสจังอายุ50แล้วรู้ไหมว่าผิวหน้าดีต้องมีเคล็ดลับนะเนื้อครีมบางเบาไม่มีส่วนผสมของรองพื้นไม่อุดตันไม่วอกไม่เป็นคราบที่สำคัญทาตอนไหนก็ได้ระหว่างวันกับรองพื้นทาทับลงไปได้เลยมี SPF เท่าไหร่50บวก PA บวก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 อันนี้มีหลอดมาแจกด้วยต้องตอบคำถามก่อนได้ไหมได้ค่ะโอเคถามว่าสารสกัดจากประเทศอะไรถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม Google หรือ Facebook ครีมกันแดด Jolina Plus ถ้าคุณผู้ชมอยากได้แอดไลน์ก่อนเลย @Jolina Plus ซื้อวันนี้คุณผู้ชมขาสำหรับ1ออเดอร์นะคะ999บาทได้2หลอดค่ะให้พี่นุ้ยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ตอนเราเห็นทั้งแดดทั้งร้อนนะใช่ต้องทานะใช่คุณผู้ชมจำเป็นมากค่ะวันนี้พี่ปุ้มใจดีมากไม่ได้ทำข้าวยำให้ชิมอย่างเดียวนะจะสอนเราเพาะถั่วงอกแบบปลอดภัยที่กินใช้เองที่บ้านได้เริ่มจากอะไรคะเราไปซื้อถั่วเขียวนี้อย่างนี้นะคะให้เลือกถั่วเขียวที่เราไปต้มทานธรรมดาเนี่ยค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาแช่น้ำอุ่นแช่ไว้1คืนจะเป็นออกมาเป็นตัวนี้นะคะ1คืนแล้วจะเป็นอันนี้แช่แล้วแล้วหลังจากนั้นปุ้มก็พบว่าเราใช้ทิชชู่ง่ายๆเอาง่ายกว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะเน่าก็ใส่อันนี้ลงไปใช่มั้ยคะแล้วก็ใส่กี่ชั้นดีจ้ะแม่ใส่ถั่วลงไปนะคะหนาประมาณนี้ก็ได้ค่ะพอเราแช่ด้วยน้ำอุ่นน่ะเปลือกมันก็กระเทาะแล้วเนาะใช่ค่ะอันนี้มันก็เริ่มมันบานออกมาแล้วใช่แล้วมันพร้อมที่จะงอกเขาจะงอกสม่ำเสมอกันด้วยค่ะทุกเม็ดใส่ไปอีกชั้นนึงก็ได้ค่ะใส่ไปเรื่อยแน่ก็นานนี้ใช่ไหมแล้วอันสุดท้ายเราก็ปิดไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราไปรดน้ำให้มันชุ่มแต่อย่าให้น้ำขังไม่ให้แฉะไม่ให้แฉะมันจะเน่าค่ะมาดูถังเก็บผักค่ะอีกอันหนึ่งที่พี่ปุ้มเป็นภูมิปัญญามากเลยไม่ต้องซื้อน้ำแข็งจริงๆแล้วน้ำแข็งค่ะคุณผู้ชมขาต้องดูให้ดีๆมันไม่ได้เป็นสะอาดทุกร้านนะของพี่ปุ้มมีวิธีทำคือพอดีปุ้มไปเห็นร้านที่เขาส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนอะไปประเทศอินเดียทำไมเขายังส่งไปตั้งไกลยังไปได้ทำไมมันยังสดอยู่ยังสดแล้วส่งไปได้ของเราเก็บอยู่แค่นี้เองปรากฏว่า
ก็ไปเห็นวิธีของเขาคือเขาเอาขวดน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็กรอกน้ำใส่ใช่ไหมคะแช่ช่องฟิตแช่ช่องฟิตเก็บไว้อันนี้มันก็อยู่ได้เป็นร่วมเกือบ2ชั่วโมงใช่ค่ะใส่กระติกแล้วเราก็เอากลับมาแช่ตู้เย็นใหม่คุณผู้ชมคะอันนี้เป็นวิธีการที่จะทำตู้แช่ให้เย็นอยู่ตลอดเวลาก็เอาไปฟรีซให้แข็งทุกอันแหละแล้วก็เอามาวางเรียงกันที่ก้นแล้วก็เอาผักแช่ความเย็นนี่ก็จะค่อยระเหิดออกไปดีกว่าไปซื้อน้ำแข็งที่เป็นกั๊กใหญ่ๆกลัวความสะอาดไม่ 100% และอีกอันนึงนะคุณผู้ชมถ้าเห็นวิธีการเตรียมพี่ตั๊กลองดูว่าเขาเตรียมผักยังไงในถุงซิปล็อกทุกอันก็จะหั่นให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็แห้งวิธีการทำให้แห้งก็คือเอาลมออกใช่ค่ะพี่ปุ้มทำยังไงอ๋อเหรอปุ้มก็จะใช้คือต้องเป็นระบบสูญญากาศจ้ะทำไงอ่ะถ้าที่บ้านปุ้มก็จะใช้โอ่งน้ำคือเราก็รีดถุงของเราอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เราเว้นไว้นิดนึงนะคะไม่ต้องรีดหมดค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ำมันไล่ลมขึ้นมาใช่มันก็ค่อยๆไล่ลมขึ้นน้ำไปแทนที่โอ้ภูมิปัญญาจังเลยอ่ะใช่เสร็จแล้วปุ๊บนะลมน้ำเข้าไปในนั้นอีกไม่เพราะว่าอันนี้มันต่ำไปได้เลยไม่หนูมันยากยากเขาทำต้องใช้เวลาก็ไม่ยากแล้วมันต้องฝึกให้ชำนาญแล้วก็พอมันใกล้จะถึงนี้ใช่ไหมคะเราก็ปิดปิดนี่เราก็จะเป็นบรรยากาศเก็บได้ไล่ลมใช่ค่ะเขาไม่ยากนะตั๊กแต่เรายากใช่ไหมมันต้องฝึกจนชำนาญไงพี่ตั๊กลองทำสิแต่พอถุงหนึ่งเดี๋ยวนะลองดูสารนั่งหันจนขนาดนี้อยากให้หนูมาทำครบพังเลยค่ะพี่ปุ้มคะใช้เครื่องมันจะเร็วกว่าไหมใช้เครื่องมันเปลืองตังค์อ่ะแบบปุ้มอาจจะไล่พี่ปุ้มคะแล้วคุณยายประภัยได้มาชิมฝีมือของเราหรือยังร้านของเราอย่างที่เปิดที่เมืองนนท์ชิมแล้วชิมแล้วคุณแม่ว่าไงฮะคือคุณแม่ก็โอเคแต่ว่าลูกค้าประจำอ่ะที่เขาชิมมาตั้งแต่สมัยคุณแม่เราอ่ะบังเอิญเขามาอยู่กรุงเทพปุ้มไปขายวัดโพตอนนั้นขายแบบสนุกกันอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าอยากกินน่ะให้ขายเขาก็บอกให้ขายทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนปุ้มนะแสดงว่าลูกค้าเก่าแก่ของคุณยายตามมากินแล้วชมว่ารสชาติเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมใช่รสชาติเหมือนเดิมก็ชื่นใจไงชื่นใจเริ่มมั่นใจไม่ต้องไปนะเขาก็ได้เห็นไหมแต่ใช้เครื่องดีกว่าใช่ไหมจ๊ะใช้เครื่องต้องบอกว่าอันนี้เป็นเขาไปทำนานมันก็แคบเดียวไงเขาทำนานแล้วเนาะคือคนเราทำหลายอย่างไงเตรียมผักเองเซตของเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นง่ายสำหรับพี่ปุ้มชำนาญแล้วใช่พี่ปุ้มขาพี่ปุ้มขายเสาร์อาทิตย์ผักหั่นวันไหนผักนี่จะหั่นไว้ประมาณตั้งแต่วันศุกร์หั่นไว้เลยหั่นไว้เลยแล้วก็ทำซีลแบบนี้ไว้ใช่ช่วงเช้าก็คือล้างผักล้างอะไรพอไปบ่ายๆไปแล้วอย่างเงี้ยมีคนช่วยไหมทำคนเดียวหรือไงหั่นยิบขนาดเนี้ยหั่นที่สวยมากแล้วคือปุ้มจะเป็นคนหั่นเพราะว่ายังหาคนช่วยที่ถูกใจเราไม่ได้ใช่แต่แครอทก็อาจจะมีผู้ช่วยต้องทำเองถ้าลูกอยู่ก็ให้ลูกช่วยอย่างเงี้ยก็แครอทถ้าอยากจะไปกินให้ไปกินที่ไหนได้คะก็ไปที่สวนสมเด็จย่าจังหวัดนนทบุรีนะคะเสาร์อาทิตย์นะเสาร์อาทิตย์6:30ถึง11:00ถึง11:00ค่ะคุณผู้ชมค่ะไปเสาร์อาทิตย์เราขึ้นเบอร์ให้แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะสั่ง delivery ก็สามารถที่ไปจองไปบอกกันได้เลยเดี๋ยวนี้มีไลน์แมนสะดวกมากเลยวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้มค่ะขอบคุณลูกสาวด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่จบแล้วกับอาหารสุขภาพคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอาจารย์บุ๋มค่ะมีเรนดร.บุ๋มปนัดดาก็รักสุขภาพเหมือนกันบุ๋มก็ว่าดีเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งสาวมันพูดทุกอย่างอะไรดีจะพูดเป็นบุ๋มสิอะไรดีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีใช่ละเอาเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกับบุ๋มปนัดดาสักครู่เดียวค่ะทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหามีบรรยายพิเศษเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ส่วนใหญ่หนูบรรยายสอนเรื่องอะไรหลังๆเป็นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจซะมากกว่าแล้วก็หลังจากที่เราสู้เรื่องกฎหมายจนผ่านมาเนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนมาขอความรู้ตอนที่เราสู้ว่าสู้ยังไงกระบวนการเป็นยังไงแล้วก็คนทั่วไปสามารถสู้เรื่องกฎหมายได้มากน้อยแค่ไหนเขาเป็นนางเอกเรื่องสู้ยุทธาแล้วล่าสุดหนูสู้เรื่องอะไรนะล่าสุดอะ IG อะหนูเถียงเขาเรื่องอะไรอะมีคนมาเขียนมาแซวหนูว่าบอกว่าหนูเป็นนางสามผัวค่ะ
โกรธแต่งงานมาสองหัวเองนะโกรธเขาไม่ได้มีสามหัวนะจ๊ะเนี่ยในลำบากนู้นเลยหนูต้องหาผัวที่สามให้ครบกลัวเขาพูดโกหกเป็นบาปแล้วหนูตอบเขาว่าไงหนูตอบเขาว่าไงหนูก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้ขอให้แค่ความรักและครอบครัวคุณมีความสุขแต่ที่สำคัญชีวิตฉันต่อให้ฉันจะมีกี่ผัวก็ตามฉันจะมีความสุขให้มากกว่าคุณถ้าเกิดว่าพี่อย่างนี้นะพี่โกรธว่ะทำไมอ่ะวันนั้นวุ้ยมากวันนั้นวุ้ยกลับไปทบทวนใหม่กลับไปทบทวนใหม่นะวุ้ยนับดีๆเฮ้ยของมุมคุณผู้ชมทำงานเมื่อกี้ยังคุยกันเลยนะเมื่อกี้นั่งกินข้าวมาจากไหนไม่รู้ลองถามสิมาจากกองกองละครกองละครแล้วกองละครไม่มีข้าวให้กินมีเวลารับละครด้วยเหรอหนูรับค่ะรับไม่ทันตอนนี้ก็สองเรื่องอยู่ค่ะนอนมาละกี่ชั่วโมงถึงอ่ะ1ถึง2ชั่วโมงจะพอเหรอไม่พอค่ะพี่มันก็มีเวลาที่แบบนอนน้อยมากก็มีอย่างเมื่อกี้น่ะมีเวลามางีบนิดนึงก็ยังดีอย่างเงี้ยเหรอหนูเหรอใช่10นาทีปัญหาก็คือว่าพอผู้หญิงที่นอนน้อยหรือว่าอากาศเริ่มหนาวที่ช่วงที่ผ่านมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงความกร้านแห้งแตกระแหงมาเยือนทันทีผิวเขาเรียกว่าผิวสากด้วยซ้ำไปเวลาที่เราจับผิวหน้าเราเนี่ยจะเป็นขุยอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าผิวที่ไม่เรียบเนียนเราจะทำอย่างไรแต่งหน้าไปเติมแป้งโอ้โหเห็นชัดมากว่าคือเป็นแป้งที่เป็นแบบเป็นฝุ่นมาเลยนะเป็นฝุ่นเออมันไม่ติดผิวหน้าเลยอะค่ะหลายคนก็มาทักผมบอกว่าทำไมวันนี้ช่วงนี้แป้งไม่ติดหน้าเลยผิวไม่ค่อยรู้สึกแบบมีความชุ่มชื้นเลยเจอน้องกุ๊บกิ๊บนะคะน้องกุ๊บกิ๊บก็เลยบอกว่าพี่บุ๋มเอาตัวเนี้ยมาลองหน่อยได้ไหมเพราะว่าเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะคะก็ให้บุ๋มลองนั่นคือไฮราบูนั่นเองค่ะบุ๋มก็ลองนะพอเอาไปลองเสร็จปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยนะคะคืนแรกที่บุ๋มสัมผัสความชุ่มชื้นคือกลับมานะคะสำหรับตัวบุ๋มเลยนะความชุ่มชื้นคือกลับมาเช้าวันรุ่งขึ้นช่างแต่งหน้าบอกเฮ้ยไปทำอะไรมาไปสปงสปาไปอะไรมาพวกเรามักจะพวกเรามักจะแบบโดนช่างแต่งหน้าจะทักเป็นด่านแรกใช่เพราะเราจะเจอเขาอยู่ทุกวันผมบอกผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมไม่มีเวลาแต่กุ๊กกิ๊บให้ตัวนี้มาให้มาลองตื่นเช้ามาคือแต่งหน้าแบบติดเลยติดแบบติดเลยเราก็ช่วยลดความแห้งกร้านของผิวใครที่รู้สึกว่าผิวแห้งนะผิวกร้านผิวสาบแบบว่ามือผ่าเนี่ยสามีตกใจอย่างเงี้ยนะคะไปจูบเมื่อไหร่เนี่ยมีช็อตใช้กันได้เนี่ยนะไฟฟ้าสถิตนะจ๊ะบอกให้จริงผิวแห้งไฟฟ้าสถิตนะจ๊ะนะคะแต่งหน้าง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะลองดูเนื้อสิคะเป็นวอเตอร์ครีมนะคะอันนี้เป็นวอเตอร์ครีมนะคะจะเป็นน้ำนี่เขามีช้อนข้างในให้ด้วยนะไฮโซนะไม่ธรรมดานะคืออันนี้เนี่ยนะคะคือจะรู้สึกเย็นๆเฮ้ยใช่ก็ทาจะรู้สึกเย็นๆแล้วที่สำคัญคือไม่ได้เหนียวเหนอะหนะอย่างที่เรากลัวนะคะนี่คือดูแลผิวหน้าได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะแล้วเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยรุ่งขนกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะผิวก็จะดูอ่อนยาวเนียนนุ่มน่าสัมผัสนะคะมีส่วนผสมของไทยาไทยาแล้วพอผิวเราชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยริ้วรอยต่างๆก็จะแลดูจางลงพี่ก็ใช้เหมือนกันพี่จะใช้ก่อนแต่งหน้ามันจะฉ่ำมันจะวาวเด็ดขนาดนี้ขอโปรแรงอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นราคาที่ทุกคนสัมผัสได้อย่างแน่นอนนะคะ1กระปุกวันนี้ค่ะ490บาทเท่านั้นนะคะ490บาทค่ะแล้วส่งฟรีให้ด้วยนะคะ EMS ส่งเร็วถึงใจค่ะแต่วันนี้ถ้าซื้อ2กระปุกเนี่ยนะคะ2กระปุกค่ะราคาอยู่ที่980บาทแต่เขาจะให้คุณเลือกเลยนะคะว่าคุณจะเอาโฟมล้างหน้าหรือว่าครีมกันแดดอ่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะรับไปเลยค่ะ2กระปุกที่ราคา980บาทใครสนใจสอบถามได้นะคะที่ LINE นะคะมีแอดนะคะแอด info@ak91 นะคะ info@ak91 หรือไปดูรายละเอียดได้ก่อนนะคะที่ IG ค่ะ @hairabuofficial นะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ที่0614129592ย้ำอีกครั้งนะคะ0614129592ค่ะ wow. จริงๆอยากเน้นให้ซื้อ2กระปุกคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่า1กระปุกอ่ะมันไม่คุ้มมันไม่มีของแถมคุณจับมาเบิ้ลกันเลย2กระปุกซึ่งราคาต่ำกว่า 1,000 นึงอ่ะแล้วคุณสามารถเลือกอีกอย่างหนึ่งหรือครีมกันแดดก็ได้นะคะแล้วราคานี้เนี่ยคือราคาทุกคนจับต้องได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูแลผิวหน้าเราได้ด้วยนะคะดังนั้นใครสนใจสอบถามได้เลยนะคะ LINE นะคะมีแอดข้างหน้าค่ะ @info@ak91 นะคะที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะคะหรือตรวจสอบนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะดูว่าใครใช้บ้างที่@hairabuofficial ที่ Instagram ของเขานั่นเองค่ะเบอร์โทรศัพท์สอบถามหรือโทรจองสิทธิ์ของคุณได้โดยด่วนเลยนะคะที่0614129592ย้ำอีกครั้งค่ะ0614129592
9592นะคะ490บาทต่อ1กระปุก2กระปุก980บาทแถมยังเลือกได้โฟมหรือครีมกันแดดอีกหนึ่งอย่างนะคะเลือกได้เลยคุณใช้แล้วคุณจะชอบคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าส่วนผสมความเป็นเนื้อครีมที่ไม่เหนียวเหนอะหนะซึ่งคนไทยจะชอบใช่มันไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วจริงมันเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากมากใช่เนี่ยละครจะตามไปดูขอบคุณค่ะงานเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องตามหรอกงานเยอะเปิดไปไหนก็เจอเออเปิดไหนก็เจอคุณจะตามที่ไหนดีกลัวคนไม่รู้จักหรือถ้าไม่ดูทีวีไปตามถนนก็เจอดิฉันได้เราแค่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอาจารย์หนุ่ยขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยวันนี้เรามีคำคมค่ะจะคำคมว่าต้องคำคมว่าพูดยังติด accent ฝรั่งเช่นคำคมเลยค่ะคำคมของเราวันนี้นะคะจำไว้ว่าคนรวยมักไม่รอแต่คนรอมักจะไม่รวยไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะขอแจมเรื่องฮอตสุดตอนนี้หน่อยนะตั้งแต่3กุมภาพันธ์นี้ค่ะผู้หญิงทำมาหากินขอขยับเวลาเป็นบ่ายโมง15นะจ๊ะเวลาขยับแต่เชื่อเถอะทรัพย์จะเพิ่มพูนถ้าดูผู้หญิงทำมาหากินทุกวันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมง15จ้าบ่ายโมง15คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ